พญาพิทักษ์ขุนตาลตามรอยกู๊ดแคทแต่กู๊ดแคทมาถึงแค่ฝั่งนู้นยังไม่ข้ามมาฝั่งนี้นะตามรอยแมวนะแมวน่ารักทอชอชอรอ4018ตามแมวน่ารักครับจากฝั่งเธอไปตอนนี่ทางสูงชันคดเคี้ยวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนี้จะมีป้ายเตือนบอกนะครับใช้เกียร์ต่ำหรือยุดเราเกียร์กันกี่คันนะลูกโมกระจุกเบิร์นใจเอามาก็4คันท่านดูสิครับท่านเห็นความถังไหมที่จะไปลงกันมีมาร์ทมาด้วยไงทะเบียนระยองด้วยอันนี้คือเขาขาลงนะครับถ้ามาจากฝั่งนั้นเขาจะลงเราคือฝั่งขาขึ้นก็หลายกิโลนะหลายไม่หลายเดี๋ยวขาลงก็รู้เอาเรื่องอยู่มาแล้วครับแซงคันหน้าไปเลยอ่ะเสียงด้วยหน้านี่แง่เลยอ่ะเปิดฟ้าสวยเอ้ยคุณพระนี่ต้องลาเกียร์หนึ่งอ่ะกินเบรกครับเขาลงมานั่นแหละชาร์จโทรศัพท์ที่ชาร์จไว้มันหล่นช่องคิดดูยืดอาร์ตคันหลังเหรอเสียงยางเรายางเรายางเราแก๊สเนี่ยยางเราโอ้ยดูฮะแมวน่ารักยูเทิร์นชัดๆโหยลงเป็นอย่างนี้น่ากลัวปล่อยครับชันมากแต่ระยะทางมันสั้นจุดพีคหลักเมื่อกี้นี่ผมใช้เกียร์4ขึ้นไหมผมนี่นี่มันพูดจริงหรือมันพูดเล่นเนี่ยถ้าความพลิหารเนี่ยหนักๆเนี่ยจากบ้านภูหลงถังนะครับลงอำเภอขุนตาลทร1020นี่แหละคือพีคละเพราะมันลงยาวด้านซ้ายคือจุดชมวิวพระยาพิพัฒน์นะฮะจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์แต่นี่แหละจุดจอดมันชันนะมันขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะชันชันไม่ทำให้ไปถามแมวดูแถบๆนี้แหละเห็นวิวคุ้นๆไหมล่ะต้นสนจะลงต่อเนื่องเลยนะครับสวยถ้าไม่คุ้นชินไม่คุ้นทางเนี่ยแล้วกด GPS มาจะมาทางนี้ 100% หมดจะสังเกตว่ารถมาเยอะขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ตัดถนนใหม่ GPS มันจะลากเข้าถนนใหม่หมดเมื่อลากเข้าถนนใหม่หมดก็มาเส้นนี้แหละมันใช่เห็นด้วยว่าไอ้นี่ลงอันตรายกว่าอีกได้มันนิดเดียวแต่อันนี้มันยาวยาวนี่ยังไม่ได้1ถึง1ใน4เลยนะที่ลงอันตรายจริงทำท่าเหมือนจะหมดจะหมดโอ้ดีใจจังเลยหมดโค้งแล้วโอ้โหมีอีกยาวไม่หมดพอจะหมดสั้นจุลุดกิโลเดียวเข้าถึงศูนย์ทั้งศูนย์เลยแมวยังสั้นจุลุด
รถเมื่อกี้นี้แล้วมันขึ้นไฟว่าล็อกเครื่องสูงไปแล้วมันใส่เกียร์สองให้เองเลยครับทั้งที่อยู่ในแมนนวลครับผมก็ระบบโมเทคไงไม่รู้นะปกติเลยของพี่นกอ่ะไปถามเลยเกียร์แกไปหมดแล้วเฉลิมเองไม่ถามคันโซ่มั้งเหรอแล้วนกเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงครับปีหน้าแล้วยังไงยังไม่รู้อะไรยังไงก็ข้ามปีหน้าด้วยกันเด้อคืนนี้ไงปาร์ตี้ชาสี่ทั้งคืนเงี้ยนั่งกินชาไข่เล็กเมื่อคืนเยอะทั้งคืนแกจะตายตรงเนี้ยเอาขยะเขาไปทิ้งแล้วยางมาถ่ายแวร์แล้วใช่ใช่จับขานี่ได้มาอัดตรงนี้นี่แหละจะแตกกันยังไม่หมดนะหมอยังมีอีกตอนแรกก็หมดเป็นออกบ่อยมากเลยครับผมตอนแรกก็หมดลาดยางมันจะมีคอนกรีตเล็กๆน้อยๆหรือว่าโค้งหมดมีให้กินต่อใช่แล้วเนี่ยรถตู้ชอบมาเส้นนี้กันจังเลยโอ้ยเพราะมันมีเศษปั๊บมันก็เลยจะมีแรงขึ้นของทางมันเลยเฉยๆอ่ะมันก็คงอยากรีบแซงไปให้พ้นๆเนาะถูกต้องเขาคิดยังไงเนาะเขาเอออยากทักทายตู้แว่นเหลือขี้ตกใจหักไปหากันทำไงเมื่อกี้ตกใจทำอะไรถูกหักไปหากันแบบโอ้ยตกแดงเลยตกแดงทั้งนั้นอ่ะเส้นนี้ไม่หมดนะยังมีโค้งพีคอีกยังมีเข็มซ่อนปลายยังมีเข็มซ่อนปลายอย่างนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้นึกว่าจะปลดเกียร์สูงแล้วโดนมีโค้งนี่ดักไว้อีกใช่ยังแล้วยังมีอีกยังอันนี้ก็อยู่เทินตอนแรกอ่ะมาแรกกันนะโอ้ยตรงนี้หมดแล้วแหละสบายๆเฮ้ยมีอีกเหรอวะไม่หมดตรงนี้ที่เราคิดแล้วว่าอ่าตะกรวดมันลงดินละใช่โหดมันพีคนะหมอดูดิพีคเนี่ยแล้วมันลงตลอดสมัยเนี่ยใช่แล้วยาวก็ยาวไม่แพ้กันเลยโค้งสั้นเลยเนี่ยโค้งสั้นกระชับใส่กันเยอะๆหักพวงมาลัยกันริ้วๆตอนแรกว่าจะหมดนะเนี่ยไม่หมดนะเฮ้ยหมดแล้วล่ะเกียร์สูงได้แล้วผมว่าคราวนี้เองไม่กินเบรกเริ่มคือละคือก็ยังคอนโทรลได้แต่ว่ารู้เลยระยะกดเริ่มเยอะละมันไม่อึดเท่า Nexter เลยมันเห็นชัดทนสู้ไม่ได้คือขี่ทางลาบบ้านๆนะเหลือๆแล้วขี่ทางเค้นต้องอัพละใช่นะครับระลึกถึงทูดแคทแบนก็เริ่มจมละจะหมดพอดีเดี๋ยวเราได้บริจาคเน็กเตอร์แล้วล่ะกูไก่ต้องมาแสนแล้วล่ะดีแล้วมันหมดพอดีเบรกหมดเบรกที่ไหนเอาล่ะคันนี้ไอ้จมนาโนไม่รอดเบรกจมละลงพอดีอ้าวเป็นไงครับทางหลวงชนบทชล4018หรือเชียงราย4018คือเส้นที่เชื่อมจากทล1155นะครับมายังเส้น1020ก็คือผ่านตรงที่เรียกว่าภูหลงหางหรือวนอุทยานดอยพญาพิพัฒน์นะครับก็เป็นอะไรที่หลายท่านน่าจะทราบกันแล้วทางชนบทออนไลน์ก็เคยรีวิวไว้หลายรอบแล้วนะฮะว่ามันเป็นเส้นนึงที่ถ้าท่านจะวิ่งจากเมืองเชียงรายไปภูชีฟ้าเนี่ยหรือชี้อะไรอีก 2-3 ชี้เนี่ยนี่คือเส้นที่ตัดลัดตรงสุดกับเมืองเชียงรายไม่ต้องลงไปอ้อมเทินเป็นตัวยูนะครับนะแต่ว่าเนี่ยท่านดูสิฮะมันสะพัดเขาแบบค่อนข้างจะชันสูงชันมีความชันนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยรีวิวให้ดูเพราะว่าเรากลับมาจากทางด้านที่เป็น1155จะไป1020นะครับก็คือทางด้านดันขึ้นภูหลงหางด้านชันแล้วก็ลงมาด้านขุนตาซึ่งก็ชันเหมือนกันทีนี้ไอ้ด้านขึ้นทางเทิงเวียงแก่นเนี่ยด้านนั้นมันชัน
มากแต่มันสั้นแต่ในขณะที่ด้านลงมาขุนตาหนีด้านนี้มันชันไม่เท่าด้านนั้นแต่ว่ามันยาวทีนี้ก็ด้านนี้แหละที่มีล่าสุดลงมีข่าวในโซเชียลนะฮะหรือไม่โซเชียลละข่าวรู้กันทั่วเลยว่ามีรถน่ารักน่ารักคันนึงนะครับก็มาแล้วแบบว่ายังไงดีล่ะเป็นรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ขึ้นเนินแล้วมอเตอร์มันไม่ไหวมันร้อนจัดทำอะไรเขาก็ปัดการทำงานก็เลยขึ้นไม่ได้จอดดับนะครับให้คำทราบข่าวกันดีหรือก็มีรถเป็นรถโรงพยาบาลแถวนี้ฮะจะไปส่งขยะแล้วก็มาลงเขาแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบเบรกก็ชนหน้าผามีผู้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะวันนี้เทสลงกันนะครับก็เจอกับตัวเองเทสผ้าเบรกใหม่ผ้าเบรกเกรดค่อนข้างปานกลางนะฮะแล้วทีนี้ลงก็ต้องบอกตรงๆผมขับไม่ค่อยช้าก็ค่อนข้างเร็วแต่ก็ใช้เกียร์ต่ำช่วยเต็มที่แล้วนะฮะแต่ความด้วยที่ความลาดชันน้ำหนักบรรทุกความเร็วหรือด้วยอะไรแล้วแต่เนี่ยรู้ได้เลยว่าพอใกล้ๆกำลังจะถึงทางที่เป็นทางลาดเนี่ยมันเริ่มเอาไม่อยู่แล้วคือกลิ่นไหม้เริ่มมานะครับแล้วอาการเนี่ยถ้าคนขับที่พอเซนส์ได้นี่ก็จะรู้ว่าแป้นเบรกเริ่มจมคำว่าแป้นเบรกเริ่มจมก็คือกดแล้วมันควรจะหยุดหรือหน่วงความเร็วในที่ที่ควรจะหน่วงเนี่ยมันเริ่มไม่หน่วงคือกดไปเหมือนฟาวน์นะนั่นแหละที่เรียกว่ากดจมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยังดีฮะกำลังจะถึงทางลาดพอดีก็ยังประคองรถได้อยู่ก็ฝากไว้ดูคลิปอย่าให้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเส้นนี้เนี่ยมาได้แต่ว่าคนขับกับรถต้องพร้อมถ้าต้องขับรถทางภูเขาเป็นใช้เอนจินเบรกเป็นอัปเกรดเบรกหน่อยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะทำให้ขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้นแล้วเป็นที่สังเกตว่าคนมาเยอะขึ้นเพราะว่ามีทางตัดใหม่แล้วก็กด GPS แล้วมันจะมาแต่ทางนี้อันตรายมากๆนะครับการเป็นข่าวก็ดีการรีวิวก็ดีหรือการเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นการมีถนนตัดใหม่ที่จะเป็นเส้นเชื่อมหลักมาจากอำเภอเมืองก็ดีเนี่ยเส้นนี้จะถูกใช้มากขึ้นคนรู้จักมากขึ้นจะฝากให้ระวังนิดนึงนะครับทางหลวงชนบทชลหรือเชียงราย4018เส้นผ่านดอยพญาพิภพหรือภูผาเป็นเส้นที่จริงๆรถอะไรก็มาได้ครับแต่อยากให้มาด้วยความไม่ประมาทคนขับพร้อมรถพร้อมระบบเบรกพร้อมขับขึ้นลงทางภูเขาเป็นก็จะปลอดภัยทั้งท่านและเพื่อนร่วมทางครับผมโอเค